ทีนี้มาเรื่องของ SME กันบ้างนะครับเขาบอกว่าผลจากการไปสำรวจ SME ของไทยส่วนใหญ่เขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่แหละครับเพราะว่าขาดความรู้เรื่องของโอกาสทางการตลาดของอาเซียนแล้วก็รวมไปถึงปัญหาด้านการใช้ภาษาด้วยแล้วก็ประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับปีหน้าเขาบอกว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ครับฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับได้มีการรายงานผลสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME 580รายทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการในปีนี้2558ที่ผ่านมาแล้วก็มีการคาดการผลประกอบการ ขอไปครับคาดการผลประกอบการในปี2559พบว่า SME 63% ระบุนะครับบอกว่าผลประกอบการในปีนี้ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ส่วนปีหน้าเนี่ยเขาก็มองว่าแนวโน้มผลประกอบการน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับปีนี้ในทางด้านผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับนายเกียรติอนันต์ล้วนแก้วเองท่านก็บอกว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปลายปี2558ก็น่าจะมีผู้ประกอบการ SME เพียงแค่ 11.4% เท่านั้นที่พร้อมนะก็ระบุว่าเข้าสู่ AEC ได้แน่ๆซึ่งกลุ่มนี้เตรียมตัวมาล่วงหน้าแล้วเขาเตรียมมาล่วงหน้าแล้วนะครับผู้ชม 2.4 ปีนะว่าอย่างนั้นเลยทีเดียว2ปีกว่าๆนี่แหละส่วนที่ตอบว่าไม่พร้อมเนี่ยมันมีมากถึง 75.2% และอีก 13.4% ก็ไม่สนใจที่จะเตรียมความพร้อมสาเหตุหลักๆของความไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ AEC ก็คือขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอาเซียนนั่นเองรองลงมาก็เรื่องของความสามารถของบุคลากรนะแล้วก็ขาดพันธมิตรปัญหาความสามารถเรื่องของการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษส่วนมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะครับผู้ประกอบการ SME เขาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.1% ส่วนอัตราการขยายตัวของธุรกิจ SME จะอยู่ที่ 2.84 โดยปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจในปีหน้านะครับผู้ประกอบการเขาเป็นกังวลเรื่องของปัญหาเรื่องของกำลังซื้อนี่แหละแล้วก็สภาพคล่องทางการเงินภาวะเศรษฐกิจโลกการขาดแคลนแรงงานที่ตรงกับความต้องการต้นทุนการผลิตและการแข่งขันกับธุรกิจจากต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของสาเหตุอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการก่อการร้ายการเมืองภัยธรรมชาติแล้วก็การขาดแคลนวัตถุดิบผู้ประกอบการเขาประเมิน10 SME ดาวรุ่งในปีหน้าก็ได้แก่พวกอาหารเพื่อสุขภาพนะครับบูติกโฮเทลโรงแรมราคาประหยัดสายการบินโลคอสหรือว่าต้นทุนต่ำร้านขายอุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เริ่มจะดังแล้วนะครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การสอนภาษาอังกฤษจักรยานและอุปกรณ์การดูแลสุขภาพนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็การขนส่งระยะสั้นๆก็อย่างเช่นเรื่องของ BTS MRT ส่วนธุรกิจดาวร่วง10อันดับเนี่ยนะถ้ามองกันไกลๆนะครับวันนี้เขาบอก10อันดับก็ได้แก่รถทัวร์รถไฟร้านกาแฟสดนะครับร้านบุฟเฟ่ราคาถูกอย่างเช่นหมูกระทะร้านอินเทอร์เน็ตเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกร้านโชว์หวยอาหารทะเลแปรรูปนะสายการบินทั่วไปร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ร้านขายมือถือซึ่งเป็นร้านขายมือถือมือสองนี่แหละครับซึ่งก็บอกว่าแหมน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจดาวรุ่งใน10อันดับของปีหน้านะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างไรก็คงต้องรอดูในปีหน้าด้วยแล้วกันครับ